แม่ค้าสาวแทบสุดลงทุนเปิดร้านเกือบแสนยังไม่ทันขายเจอเกียนจุดผู้ใส่วอดใหม่ทั้งร้าน เมื่อวันที่หนึ่งมกราคมที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากนางสาววิมลพรมีทรัพมันอายุ38ปีแม่ค้าขายกว๋วยเตียเ๋ยวได้เล่าว่าได้เตรียมตัวเปิดร้านอยู่ที่เรียมถนนคลองมหาสต,ตาบนทับมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองโดยผู้เห็นได้แจ้งว่าพบกลุ่มวัยรุ่นขับขี่จักรยานยนต์มาจุดผู้บริเวณแถวนั้นจึงคาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุของเพลิงไหมในครั้งนี้จึงวอนขอให้ตามตัวคนทำผิดมาลงโทษจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าภายในร้านได้รับความเสียหายทั้งหมดเหลือเพียงโครงสร้างที่เป็นตอตะโกไว้ ซึ่งร้านนี้นางสาววิมลพรพึงลงทุนตกแต่งร้านกว่า1 0 0 0 0แบาทอีกเพียงไม่กี่วันก็จะได้เปิดร้านขายแล้วหลังปีใหม่แต่ในคืนเขาดาวนั้นตนได้ไปเที่ยวที่เกาะเสม็ดมีเพื่อนโทรมาแจ้งว่าร้านเกิดเหตุไฟไหมจึงได้รีบกลับมาก็พบกับสภาพร้านแทบล้มทั้งยืนเบื้องตน้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณดังกล่าวเพื่อหากลุ่มวัยรุ่นมาสอบสวนพร้อมดำเนินคดีกันต่อไป